รำลึกวันวานมโนปณิธานพระราชจิตจาภรณ์เทิดญาณวชิโรโดยมนสิกุลโอวาทเภสัชตอนที่5วิถีแห่งศรัทธามีเรื่องเล่าขานกันในหมู่ชาวบ้านตรงบริเวณปากบุงสะพังบรรจบกับแม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่ลาดโล่งเตียนจนถึงหาดทรายเป็นท่าที่แม่ทัพนายกองนำช้างม้าศึกลงกินน้ำเรื่องเล่าของป่าแห่งนี้มีมากมายหลายสำนวนตามแต่ผู้เล่าจะปรุงแต่งกันไปจนกลายเป็นตำนานต่างๆนานาเช่นถึงวันพระจะมีดวงไฟลอยจากวัดป่าเข้าหมู่บ้านมีไฟพระเนียงพุ่งขึ้นจากดินเจ้าของย้ายที่ฝังทรัพย์สมบัติใหม่ของทองคำใต้พื้นดินดังสะท้อนในคืนวันเพ็ญและเสียงกระดิ่งช้างม้าศึกดังกึกก้องในยามค่ำคืนท่านเจ้าคุณพระราชกิจจาภรเล่าย้อนไปในวัยเยาว์ให้ฟังช่วงที่เป็นสามเณรน้อยต่อมาว่าป่าแห่งนี้เป็นที่ซึ่งหลวงพ่อวัดปากน้ำพระมงคลธรรมวัดบุญจันทร์จตสันโลบุงสะพังจังหวัดอุบลราชธานีใช้เป็นที่ปลีกตัวออกมานั่งสมาธิบำเพ็ญภาวนาอยู่เป็นประจำอยู่มาวันหนึ่งหลวงพ่อท่านเกิดนิมิตว่ามีพระพุทธรูปฝังอยู่ใต้ดินในป่าแห่งนี้จะเกิดพายุพัดต้นตาลหักให้ขุดตรงจุดที่ปลายต้นตาลหักลงพอให้ชาวบ้านขุดตามนั้นก็พบพระพุทธรูปเนื้อเงินศิลปะแบบเสียงแสนล้านช้างขนาดหน้าตัก11นิ้วหรือ12นิ้วเศษมีพระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปสำริดพระผงและข้าวของเครื่องใช้อื่นๆอีกจำนวนหนึ่งแล้วท่านก็นำมาประดิษฐานไว้เป็นพระพุทธรูปสำคัญประจำวัดปากน้ำของบางส่วนนอกเหนือจากนี้ได้สร้างพระพุทธรูปครอบไว้ในป่าแห่งนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปี2515หลังอาตมาเกิดเพียง1ปียิ่งเพิ่มความเชื่อความศรัทธาให้กับชาวบ้านในทางศักดิ์สิทธิ์สำคัญมากขึ้นที่สุดนอกจากหลวงพ่อแล้วป่าแห่งนี้ก็ไม่มีใครกล้ารุกล้ำก้ำกลายเข้ามาจึงกลายเป็นสถานที่ปลีกวิเวกบำเพ็ญจิตภาวนาของท่านพระอาจารย์มหามังกรปัญญาวโรต่อมาโดยมีอาตมาเป็นเนนอุปถัมภ์ที่จริงสถานที่ตรงนี้ชาวบ้านเรียกวัดป่าก็ไม่ใช่วัดมีอาคารสถานที่อะไรแต่เป็นป่าใหญ่นอกหมู่บ้านตั้งอยู่ริมแม่น้ำมูลมีเพียงศาลาโล่งๆหลังเดียวมีกุฏิไม้แบบกรรมฐานอีกหลังหรือสองหลังที่เรียกว่าวัดป่าก็เป็นแต่เพียงเรียกตามคำบอกเล่าต่อๆกันมาว่าสถานที่แห่งนี้เคยเป็นวัดร้างมาตั้งแต่แรกตั้งเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัยมีเหตุถูกปล่อยให้ทิ้งร้างจนกลายเป็นป่าใหญ่ดงทึบบ้างก็ว่าเกิดโรคระบาดชาวบ้านจึงย้ายบ้านหนีบ้างก็ว่าถูกทิ้งร้างมาตั้งแต่คราวพระวรพระตาถูกฆ่าศึกฆ่าชาวบ้านก็เลยเรียกวัดป่าและก่อนหน้าที่จะขุดพบพระพุทธรูปราวปีพ.ศ. 2493ก็มีการขุดพบพระพิฆเนศหินทรายและโพอุสุภราชหลวงพ่อวัดปากน้ำเล่าว่าทางการนำไปเก็บรักษาไว้ชาวบ้านจึงเรียกป่าแห่งนี้ว่าดงพระคเนศแล้วเรียกติดปากจนถึงปัจจุบันว่าวัดป่าพระพิฆเนศท่านเจ้าคุณเทิดเชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์ของวัดบ้านและชุมชนที่ผูกพันประหนึ่งญาติพี่น้องนี่เองที่ทำให้ท่านสามารถอยู่ในเพศของบรรพชิตต่อมาได้จนถึงทุกวันนี้จากมโนปณิธานโดยมนสิกุลโอวาทเภสัชหน้าธรรมวิจัยหนังสือพิมพ์อมชัดลึกวันที่18กรกฎาคมพ.ศ. 2560